อร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาสำหรับใครที่ต้องการควบคุมน้ำหนักอาจารย์ขอแนะนำเมนูนี้เลยครับเส้นบุกน้ำตกคีโตดีต่อสุขภาพและยังอร่อยเข้มข้นป้าน้ำซุปสูตรพิเศษนี้เราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดและตอนนี้ก็มีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้ด้วยนะทั้งขวดและกล่องคุณภาพเหมือนกันเลยนะครับเอาละเราลงมือทำกันเลยนะครับเริ่มต้นเราก็ต้องเตรียมน้ำก่อนนะครับเราใส่น้ำสะอาดลงไปในหม้อในระหว่างที่เราให้น้ำของเราเดือดเราก็มาเตรียมเครื่องเทศกันเลยนะครับอยากให้คุณผู้ชมเตรียมผักขบางไว้สักผืนหนึ่งเสร็จแล้วก็ใส่ดอกป่วยกั๊กลงไปกระเทียมบุบพอแตกรากผักชีอบเชยลูกผักชีคั่วจะได้หอมๆนะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นข่าเราใช้ข่าแห้งนะคุณผู้ชมแล้วก็เม็ดพริกไทยเสร็จแล้วเราก็จัดการผูกซะต้องผูกให้แน่นๆไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องเทศจะไปลอยแอ่งแม้งอยู่เต็มหม้อน้ำซุปนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็ผูกข้างนี้อีกทีหนึ่งได้เป็นห่อเรียบร้อยแล้วน้ำเดือดพอดีเลยคุณผู้ชมเอาละเราก็จะใส่เครื่องเทศเนี่ยลงไปแล้วก็ตามด้วยซี่โครงหมูนะคุณผู้ชมเพื่อจะทำให้น้ำซุปของเรามีรสชาติเป็นธรรมชาติใบเตยจะได้หอมกลุ่นซีอิ๊วดำคีโตซีอิ๊วขาวคีโตส่วนความหวานขอเป็นน้ำเชื่อมคีโตนะครับความเค็มใส่ได้เล็กน้อยใช้เป็นเกลือป่นฮิมาลายันปิดฝาแล้วก็รอให้เดือดสักครู่นะครับเคี่ยวไปสักครู่นึงคุณผู้ชมกลิ่นหอมหอมแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์เติมส่วนผสมให้สูตรพิเศษด้วยอัมพวากะทิแท้ 100% กะทิแท้เนี่ยไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีไขมันทรานนะครับไม่ต้องเป็นห่วงพอใส่กะทิเสร็จคุณผู้ชมเราก็จะค่อยๆคนแล้วก็ใส่เลือดลงไปนะคุณผู้ชมเราจะต้องเคี่ยวจนกระทั่งมั่นใจว่าทุกอย่างเนี่ยสุกแล้วก็เข้มข้นนะครับเราจะไม่รับประทานอะไรสุกๆดิบๆนะกลิ่นหอมจริงๆคุณผู้ชมอดใจไม่ไหวแล้วคงต้องถึงเวลาชิมแล้วล่ะครับลวกหมูลวกตับนะคุณผู้ชมนะเนื้อที่ใช้ต้องแน่ใจว่าเป็นเนื้อที่สดที่สำคัญลูกชิ้นคุณผู้ชมก็ต้องเลือกเป็นลูกชิ้นหมูคีโตนะครับจัดการลวกซะก่อนในน้ำซุปนี่แหละสุกมากสุกน้อยคราวนี้หลักก็ต้องตามใจแล้วก็ตามรสนิยมสำหรับเราขอสุกไปก่อนสบายใจนะคุณผู้ชมสิ่งที่ลวกๆอยู่นี้ก็จะทำให้น้ำแกงของเราหวานอร่อยยิ่งขึ้นเสร็จแล้วเราก็จัดการตักน้ำแกงใส่นะคุณผู้ชมน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือตำรับนี้อร่อยมากเป็นน้ำตกที่เข้มข้นต้องไม่ลืมคุณผู้ชมผักชีฝรั่งนะครับพริกไทยป่นกระเทียมเจียวก็ใส่เยอะนะคุณผู้ชมนะแล้วก็แคบหมูจะรอทำไมล่ะต้องรีบรับประทานตอนร้อนๆ นะครับรสชาติน้ำซุปนะหอมอร่อยเข้มข้นจริงๆครับแตกต่างจากน้ำตกที่ไม่ใส่กะทิเลยนะและที่สำคัญนะครับคนที่ควบคุมน้ำหนักทานได้แบบไม่ต้องไปกังวลเพราะเราใช้เส้นบุกแทนเส้นแป้งได้ด้วยนะครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็ได้รสชาติอร่อยและคุณภาพที่คุณมั่นใจได้เพราะกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นครับและช่วงโควิดแบบนี้ความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะแต่เราสบายใจได้นะครับเพราะว่ากะทิอัมพวาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยอัมพวากะทิแท้ 100% มั่นใจได้คุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันดี